ฝากถึงท่านรัฐมนตรีเลยค่ะสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะเป็นการบริหารที่เรายังไม่เห็นว่ามันมีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูเราไม่เห็นความเป็นไปได้เลยและที่เราต้องทำแคมเปญหยุดเรียนตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะส่งเสียงไปถึงคนในกระทรวงว่าพวกเราไม่ไหวแล้วและคุณในฐานะที่ถือภาษีทุกอย่างอยู่เนี่ยต้องเร่งจัดการโดยด่วนค่ะอันนี้พูดไปตรงๆแบบนี้ว่ายังไม่เห็นประสิทธิภาพและยังไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังรวมทั้งผู้ปกครองด้วยจริงๆเนี่ยเราก็พูดเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านไม่สนใจจนเราก็ต้องมาพูดในสังคมแล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่เขาอะเห็นให้ได้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาจริงๆมีเด็กที่เขาหลุดออกจากระบบการศึกษาจริงๆซึ่งก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยรับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนักเรียนทำความเข้าใจเด็กและเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาให้ได้จริงๆทั้ง5ข้อเรียกร้องเลยเราอยากได้ทั้ง5ข้อเรียกร้องเลยค่ะแน่นอนเขาเห็นปัญหาตั้งนานแล้วทั้งเรื่องปัญหาละปัญหามาปีกว่าละใช่แต่เขาก็ยังไม่แก้ไขปัญหาท่านมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาได้ทำไมท่านไม่แก้ไขปัญหาคือเขากำลังเหมือนทิ้งอนาคตของชาติลงไปแล้วเขาต้องการอะไรจากพวกเราเขาให้พวกเราเป็นอนาคตของชาติแต่เขาไม่ให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์เขาไม่ให้การเรียนการสอนที่ดีหรือเขาไม่ให้วัคซีนเรามีวัคซีนที่พวกเรายังไม่ได้หรือบางครั้งการเรียนการสอนออนไลน์พวกเราไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่ให้เงิน 2,000 บาทนักเรียนบางคนยังไม่ได้หรือได้แล้วต้องไปถ่ายคลิปขอบคุณซึ่งเหมือนทำดีเพื่ อยากได้ชื่อหรือเปล่าคะจริงๆท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าจริงๆท่านรัฐมนตรีเนี่ยควรจะต้องรับฟังอย่าฟังแต่คนที่เชียร์ท่านนะครับต้องฟังคนที่มีข้อวิจารณ์เนี่ยมากๆเพราะผมเข้าใจว่าข้ารัฐมันมีบางคนเนี่ยที่อาจจะignore ปัญหาทั้งหมดเนี่ยจริงๆปัญหายังมีอยู่มากและผมคิดว่าถ้าท่านรัฐมนตรีฟังปัญหาเหล่านี้ฟังจากทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งกลุ่มต่างๆเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเห็นภาพกว้างมากขึ้นและเมื่อท่านเห็นภาพกว้างมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านน่าจะมีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาได้เพียงแต่ท่านต้องรับฟังคนที่ฟังคริติคด้วยให้มากๆครับคุณตรีนุชเขาตอบเด็กๆมาแล้วเหมือนกันนะตอบมาแล้วบอกว่าเหตุผลที่ต้องเรียนออนไลน์เพราะว่าสถานการณ์โควิดระบาดไงจะไปโรงเรียนเดี๋ยวติดโควิดเด็กติดโควิดกลับมาบ้านมาติดปู่ย่าตายายที่บ้านอีกอันนี้นี่เป็นเหตุผลของท่านรัฐมนตรีแต่ท่านก็บอกว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มและขอชี้แจงว่าการเรียนออนไลน์นั้นก็เพื่อจะสอดรับกับสถานการณ์โควิดและท่านรัฐมนตรีตรีนุชนะคะยังบอกว่าคู่มือการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการก็จัดให้แล้วไงเดี๋ยวดูซิ5รูปแบบอะไรบ้างออนไซต์ออนแอร์ออนดีมานด์ออนไลน์ออนแฮนด์จัดให้แล้วเป็นไงกีกี้เขาก็จัดแล้วนะคือผมว่าจริงๆแล้วหลักฐานเชิงประจักษ์มันเห็นได้ไม่มากเลยว่าทุกวันนี้การศึกษาเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนอยู่ที่บ้านสามารถเรียนออนไลน์อย่างที่เขากระทรวงศึกษาเขาพูดได้จริงไหมผมว่าทุกท่านก็สามารถตัดสินเอาเองได้จากหลักฐานที่มีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเนี่ยครับว่าตามกระดาษเนี่ยมันดูดีมากเลยฮะมี5รูปแบบโรงเรียนสามารถปรับปรุงได้เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นไปได้ไหมนักเรียนเนี่ยสามารถที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยได้จากระบบการเรียนออนไลน์ไหมผมว่ามันเห็นชัดเจนมากมันเห็นชัดเจนว่าถึงจะทํา5แบบนี้มันก็ไม่ได้ผลจริงใช่ครับคือมันมีปัญหาเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในระดับผู้เรียนเนี่ยฝั่งผู้เรียนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้ดีจริงไหมอุปกรณ์ไม่มีจะเรียนอย่างไรเรียนได้แค่โทรศัพท์ต้องแบ่งโทรศัพท์ไปทำกิจการที่บ้านบ้างรับคนละครึ่งบ้างแล้วกลับมาแบ่งกันเรียนอย่างเงี้ยครับอันนี้ฝั่งผู้เรียนฝั่งผู้ปกครองก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมาดูแลบุตรหลานให้กำกับให้ดูแลเรียนหนังสือใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็แน่นอนทุกคนก็มีความยากลำบากของตัวเองฝั่งคุณครูก็เหมือนกันกระทรวงศึกษาผลักภาระมาให้คุณครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ว่าไม่เคยลดหย่อนกฎระเบียบอะไรเลยทุกอย่างต้องเหมือนเดิมจำนวนชั่วโมงเรียนอาจจะเหมือนเดิมตัวชี้วัดใกล้เคียงกับจำนวนเดิมแบบนี้ครับแล้วมันจะปรับได้ยังไงครับ